วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูเคล็ดลับการปลูกแก้วมังกรกันนะคะการปลูกมะแก้วมังกรทำยังไงไม่ให้เกิดเชื้อราที่ลูกและเชื้อราลามไปที่ผลนะคะวิธีง่ายๆค่ะเห็นหนวดตรงนี้ไหมคะหนวดตรงนี้เป็นบ่อกดของเชื้อราเห็นไหมคะราสีเหลืองขึ้นมาฉะนั้นเมื่อเราไม่อยากให้เกิดเชื้อราเราก็จะเด็ดตรงนี้ออกกันนะคะเด็ดตรงจุดนี้เด็ดไปเลยค่ะนะคะไม่ต้องกลัวน้ำขังหรือฝนตกจะทำให้เน่านะคะเพราะว่ารูของเขาตื้นมากนี่ค่ะเชื้อราตรงนี้ค่ะจะทำให้ผลของเขาเน่าถ้าเราเด็ดออกเด็ดทุกลูกนะคะแล้วก็วิธีการเด็ดก็ง่ายมากค่ะแล้วทำให้แก้วมังกรเราผลโตได้ด้วยนะคะพอเด็ดไปสักอาทิตย์หนึ่งผลแตกต่างก็จะใหญ่ขึ้นต่างจากที่ไม่เด็ดวิธีการเด็ดนี่ก็คือเป็นการกันเชื้อรานะคะเด็ดออกให้หมดแล้วก็จะทำให้ลูกของเขาผลของเขาใหญ่ด้วยยังไงเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะเลี้ยงที่บ้านเราเด็ดได้ค่ะสวนเราไม่ใหญ่มากแค่ปลูกพอกินเห็นไหมคะพอเด็ดมาแล้วปุ๊บอย่างนี้เชื้อราติดนิ้วเลยพอเราเด็ดลูกเขาขยายขึ้นตรงรูตรงนี้ค่ะก็จะตื้นขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกลัวเน่านะคะแล้วเชื้อราที่จะลามเข้าไปในลูกก็จะไม่มีจะไม่เกิดขึ้นนะคะเคล็ดลับดีๆอยากนำมาฝากเพื่อนๆนะคะเด็ดจุกออกให้หมดนะคะลาก็ไม่มากวนใจแถมผลของเขาก็จะลูกใหญ่ด้วยนะคะ